สวัสดีค่ะพบกับงามชีวาชนแนลและสูตรน้ำเลมอน s องแบบทั้งแบบชงขวดพร้อมดื่มแช่เย็นเจี๊ยบดื่มได้เลยอันนี้ไม่ใส่น้ำแข็งหรือจะแบบลิตรชงเยือกเอาไว้เทใส่แก้วใส่น้ำแข็งดื่มเย็นๆก่อนใช้ต้องเอาเลมอนไปล้างเราเคยมีวิธีล้างแบบละเอียดในคลิปนี้ย้อนไปดูได้สูตรนี้เราจะไม่ได้หั่นพิธีพิถันเท่าไหร่เพราะใช้แต่น้ำเลมอนสามารถหั่นครึ่งแบบนี้ได้เลยหรือใครจะหั่นเป็นซิกซิกเหมือนตอนเตรียมมะนาวเอาไว้ตำ ส้มตาหั่นแบบนั้นก็ได้ที่จะเหลือแกนตรงกลางเอาไว้นิดนึงหั่นยังไงก็ได้เอาให้เราบีบน้ําง่ายๆสะดวกสะดวกถ้ามีเครื่องคั้นน้ำส้มก็เอามาใช้เลยไม่มีก็ใช้ช้อนแบบนี้วิถีโบราณสไตล์เนื่องจากเปลือกแข็งเขาจะบีบยากกว่ามะนาวเขียวนิดนึงในส่วนนี้ยังมีเม็ดผสมอยู่เราก็จะเอาไปกรองแยกตัวเม็ดออกจากน้ำหรือถ้าใครอยากได้เนื้อชิ้นชนเล็กๆที่เขาติดอยู่ตรงตะแกรง ก็ให้เราตาักเม็ดออกแล้วก็ขอขอะเนื้อลงไปได้คะ่ะสีของน้ําเลมอนก็จะเหลืองแบบที่เห็นเลยอันนี้เป็นสีธรรมชาติเลยนะไม่ได้เติมสีผสมอาหารสูตรแรกเีาจะทําแบบชงเยือกก่อนใส่น้ําร้อนเดือดจัด900 ml ตามด้วยน้ําตาลทรายขาว150กรัมไม่มีเครื่องช่างก็ประมาณ7ช้อนแกงตักพูนๆละลายน้ําตาลก่อนเนื่องจากความเลมอนเขาจะมีรสเปรี้ยวอยู่ในตัวเราอยากให้ดื่มง่ายขึ้นก็จะเติมเกลือน,นิดนึงคะ่ะปลายช้อนช่วยไปตั รสเปรี้ยวให้เขาดื่มง่ายมากขึ้นต่อด้วยน้ำเลมอนที่คั้นเอาไว้125 ml คนผสมให้เข้ากันดีปริมาณรวมประมาณ1 0 5 0 ml แต่ตอนคิดต้นทุนขอคิดเป็น1ลิตรพอดีแล้วกันค่ะต้องนำไปแช่เย,ย็นก่อนหนึ่งคืนจากนั้นเราก็ค่อยเทใส่น้ำแข็งแต่ลิ้นคำแรกรสเปรี้ยวนำมาก่อนเลยเนื่องจากเป็นพาร์ทของเลมอนเราก็เลยทำให้เลมอนเด่นที่สุดตามด้วยรสหวาน รสเปรี้ยวนำประมาณ10%สามารถตกแต่งเลมอนสไลด์เพื่อให้ดูน่ารักน่าดื่มมากขึ้นหรือถ้าประหยัดจะเอาชิ้นเดียวมาหั่นครึ่งเป็น2ท่อนก็ได้ค่ะ ต่อกันที่สูตรน้ำเลมอนชงขวดพร้อมดื่มเราใส่น้ำร้อน960 ml ต่อด้วยน้ำตาลทรายขาว90กรัมลีก่ก็ทำเปรี้ยวนำเหมือนกันนะคะถ้าใครชอบหวานมากให้เพิ่มน้ำตาลตรงส่วนนี้ได้เลยใส่น้ำเลมอน80 ml เติมเกลือจิตหนึ่งค่ะจะได้ดื่มง่ายขึ้นคนส่วนผสมให้เข้ากันดีสูตรนี้ทั้งหมดจะได้อยู่ที่ประมาณ 1,100 ml เทใส่ขวดไซต์ต่างๆคลิปนี้รี่ใช้150 ml คนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปช่องนี้ครั้งแรกสามารถเลื่อนไปดูต้นทุนของขวดไซต์ต่างๆได้ที่ช่วงท้ายคลิปจะมีเขียนไว้หลังจากเทใส่ขวดแล้วก็ต้องแช่เย็น1คืนก่อนนะคะถึงจะดื่มได้รสชาติความเลมอนชัดมากๆ วิธีเก็บรักษาแช่ในความเย็นตลอดอยู่ได้ถึง5วัน1เหยือกเทใส่ขวด150 ml จะได้7ขวดแล้วก็เหลืออีกนิดนึงค่ะวางฝาลงไปตรงๆแล้วก็กดลงไปนิดนึงจากนั้นหมุนให้เข้าล็อกเกลียวแน่นสนิท รุ่นนี้จะปิดฝาขวดได้ง่ายกว่าแบบฝากดค่ะเอาไปติดรูปสติกเกอร์เลมอนเพิ่มเติมก็ได้จะได้หน้าดื่มขึ้นช่วงนี้น้ำเลมอนกำลังเป็นกระแสเลยแนะนำว่าให้ทำขายช่วงนี้แหละก่อนที่จะหมดเทรนในส่วนต้นทุนจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับราคาเลมอนที่เพื่อนๆซื้อได้เป็นหลักเลยคลิปนี้ลิซคิดต้นทุนกลางๆที่เลมอนลูกละ15บาทขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวาช anel ให้เหมือนเดิมครั้งหน้าเจอกันค่ะ